สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเทโรทีวีค่ะวันนี้เออยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทีม BEC เทโรศาสนาค่ะที่นี่นะคะมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยมากในวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพของนักเตะของเรามาอย่างดีโดยตลอดนะคะศูนย์กระดูกข้อและการแพทย์กีฬาของโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะให้บริการตรวจรักษาผู้ที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายด้วยทีมศัลยแพทย์กระดูกที่มีความชำนาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดตัวทีมที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2013นั้นไปติดตามกันเลยในรายการเทโรทีวีค่ะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของสโมสร BC เทโรศาสนาในการเก็บตัวก่อนเข้าสู้ศึก Toyota Thai Premier League นะครับตอนนี้เราก็มีโปรแกรมการอุ่นเครื่องก่อนหน้าที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศพม่าก็มีการอุ่นเครื่องกับบางกอก FC หลังจากนั้นนะครับก็จะอุ่นเครื่องกับทางด้านของ3ทีมดังจากพม่าไม่ว่าจะเป็นยานันดาบอนแล้วก็ทางด้านของทีมย่างกุ้งยูไนเต็ดแล้วก็อิราวดี3ทีมนะครับซึ่งก็เป็นการทดสอบเรื่องของพละกำลังแล้วก็เรื่องของแท็กติกและสำหรับผลงานของการทัวร์พม่าครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยเราเอาชนะยานันบอลมาได้3ประตูต่อ2แล้วก็นัดที่2เราก็เอาชนะอิราวดีไปได้2ประตูต่อ1แต่ก็ยังคงมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับแก้กันคือในส่วนของแนวรับนะครับแต่นั้นก็ตามก็เชื่อว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็สามารถจูนเรื่องของความสัมพันธ์ภายในทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนครับวันอังคารนี้แล้วค่ะที่เราจะได้พบกับขุนพลทีมมังกรไฟที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2013นะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็ยังสามารถติดตามกันได้ที่รายการเทโรทีวีนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ